ผมจะอ้วกพี่เอาจริงจังหวะดวงเขาอะในการที่เขาไปอยู่ที่ซัปโปโรอะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นก็คือนัดที่สุดของช่องสายชาติจะถูกวางให้ลงตัวจริงเจ็บติดโควิดเจ็บสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเราเข้าสู่การพอดแคสต์นะครับมากันต่อเนื่องทุกอาทิตย์แล้วก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นสัปดาห์ที่ผู้คนเริ่มกลับมาติดตามกันก็ยอดวิว 20,000 กว่านะไม่น่าเชื่อห่างหายกันไปประมาณปีกว่ากลับมาได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วครับผมก็กลับมาอัปเดตกันทุกอาทิตย์แบบนี้แหละครับกับการพอดแคสต์นะครับผมสัปดาห์นี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยเป็นไรครับเจอการป่วยเล่นงานณวันที่อัดนี่ก็ทุรนทุรายเอาเป็นว่าเท่าที่ถามโรงพยาบาลมาช่วงนี้ไข้หวัดเขาเรียกว่าระบาดไข้หวัดธรรมดานี่แหละให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าจะตรวจโควิดจะแทงแล้วแทงอีกจะตรวจเลือดจะส่องเอ็กซเรย์นู่นไม่เจออะไรเลยคือเป็นไข้หวัดอย่างนี้ช่วงนี้พวกเขาจะมีรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใครสะดวกก็ไปป้องกันก่อนดีกว่าแต่เชื่อไหมผ่านมา2ปีเนี่ยผมยังไม่ติดโควิดเลยนะอันนี้พูดกินเหล้าหรือท้าทายหรืออยากลองหรืออะไรพูดเฉยพูดเฉยนะครับผมมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ปอมนำเลยมีอะไรมาพูดคุยกันบ้างก็สัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นที่หลังจาก Thunderbolt Cat EP ที่แล้วเราจะมีอยู่2แมตช์ที่เราพูดไปคือเกมเจอสมุทรปราการกลางสัปดาห์คือบอลถ้วยซึ่งเกมนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ตามความคาดหมายก็ผ่านเข้ารอบได้แบบไม่ยากเย็นแต่ว่าลูกเสียประตูก็เป็นเรียกว่าเป็นลูกประสบการณ์ละกันสองแตกโอ้แต่มันยิงดีนะลูกนั้นนะยิงดีบอลตกพื้นก่อนด้วยพี่แล้วรับยากถ้ากลางสัปดาห์พูดถึงกลางสัปดาห์พี่อยากพูดเรื่องนี้ครับก็เห็นพัชราสร้อยมาลัยสักทีเออเราอะเห็นชื่อน้องเข้ามาตั้งแต่2020ใช่แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เขาเรียกว่าระยะเวลาที่นานเขาไม่ได้ลงมาเยอะอะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้เห็นทีคืออย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าไลน์อัพออกมามันจะไม่ได้เป็นไลน์อัพแบบโรเตมันก็ใกล้เคียงกับที่เราคาดการไปนั่นแหละก็เป็นชุดผสมด้วยแล้วก็ได้ลองนักเตะเอานักเตะที่เป็นตัวหลักแต่แค่ไม่ค่อยได้ลงแล้วก็ท้ายเกมก็ได้เห็นโอกาสเด็กๆลงมาเล่นบ้างก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์กันไปนะครับกลางสัปดาห์ก็ชนะไป 5-1 ครับเรียกความมั่นใจได้สสลักเรียกความมั่นใจได้เลยนะนี่คือประตูแรกตั้งแต่ที่เขากลับมาจากเกาหลีอ่ะตั้งแต่นัดแรกมากลับมาก็ยิงระยองแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ยิงอีกเลยแล้วเพิ่งมายิงนัดล่าสุดคือยิงสมุทรปราการ มี2เรื่องที่ถ้าพูดถึงสสลักโมเมนต์นั้นน่ะครับโมเมนต์ตอนที่เขายิงเข้าอ่ะแล้วเพื่อนร่วมทีมแบบหัวเราะชอบใจแล้วก็แบบแล้วก็เหมือนแบบแซวเหมือนอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นช็อตที่ก็เป็นช็อตที่น่ารักดีนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่าเป็นปลุกขวัญกำลังใจเพื่อนว่าช่วงนี้เขาก็ผมว่าทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลก็รู้ว่าสหรัฐช่วงนี้น่าจะต้องการกำลังใจพอสมควรใช่ไหมเรียกความมั่นใจด้วยแล้วก็ พี่ได้คุยกับพีหลังไมค์ด้วยนะวันนั้นคือนั่งดูอยู่พอดีแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ให้พีลูกที่พียิงพอแบบให้เขากลับมาแล้วอะไรเงี้ยพีก็บอกว่าแบบก็เขาก็คงอวยตามภาษาแหละเขาก็อวยเหมือนที่เวลาโกอวยเขาบอกโอ้แบบขอบคุณครับยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งนู้นนี่นะพี่บอกอ้าวไปติดอวยซะแล้วด้วยนั่นผู้ไปคุยมาเนี่ยมันทำให้สัมผัสได้เรื่องหนึ่งคือเจ้าตัวกดดันจริงแล้วมันก็เป็นประตูอันล็อกของเขาจริงๆแล้วก็ได้คุยกันตรงๆว่าเฮ้ยอันไหนดีอ่ะพี่ติเลยอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีติเลยแบบติกันเลยอะไรแบบเหมือนพูดกันตรงๆอ่ะแบบก็ให้มาฟังนี่ใช่ไม่แต่พี่ว่าเขาคงเห็นทุกกระแสแล้วก็เห็นทุกสิ่งว่าเวลาที่ผู้คนติเขาอะเขาไม่ได้รู้สึกติดอะไรนะพี่เชื่อว่าเขาไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าพี่เชื่อว่าเขารู้สึกได้ว่าการติอันไหนมันคือติเพื่อสะท้อนติเพื่อให้เฮ้ยในมุมคนอื่นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้พี่ครับช่วงนี้ก็ได้ลงสนามเยอะขึ้นนะก็น่าจะเขาเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วกัน
เช่นเดียวกันกับนัดเจอลำปางเฮ้ยแต่ว่าอีกอย่างนึงนะมาซิก้าหายไปนะตอนแรกอ่ะผมจำเบอร์ผิดตอนแรกผมลืมไปว่ามาซิก้ามันกลายเป็นใส่เบอร์7แล้วตอนแรกผมที่บอกว่าไม่มีรายชื่อเมื่อตอนที่แล้วผมลืมสุดท้ายกลับมาก็เหมือนเดิมอ่ะจริงๆอ่ะก็เห็นคนชมว่าวูบวาบอยู่แหมพี่เจอสมุทรปราการไม่ได้เจอทีมใหญ่แล้วคือวันนั้นน่ะจริงๆพี่แอบเสียดายนะว่าสมุทรปราการมาแบบไทยล้วนน่ะบุรีรัมย์น่าจะจัดไทยล้วนน่าให้เวลา นักเตะหลายๆคนได้ลงในเกมนี้เยอะขึ้นเหมือนกันก็เดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวจะมีบอลถ้วยกลางสัปดาห์อีกทีนึงก็เดี๋ยว MS นครศรีไงล่าจะได้เห็นมากขึ้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นโอกาสของดาวรุ่งแล้วก็แข้งสำรองรวมไปถึงมาซิก้าอะไรพวกนี้เพราะยังไงมาซิก้าถ้าปล่อยไปตอนนี้บุรีรัมย์ก็เสียโควต้าฟรีๆใช่ไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับผมประมาณนี้คือ FA ครับกลางสัปดาห์แล้วก็มาถึงเกมไทยลีกเจอลำปางพี่เต้ดูไม่ได้เต็มเกมเนาะไม่ได้เต็มเกมเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็อันนี้ต้องพูดก่อนคือสนามลำปางเนี่ยมีภาพประกอบผมจะอ้วกพี่เอายิงใช่คือจะอ้วกในที่นี้คือไม่ได้เป็นการบูลลี่อะไรนะหมายถึงดูแล้วเวียนหัวนะใช่คือผมดูแล้วผมมันเป็นหนึ่งในสนามที่ดูยากมากในการถ่ายทอดสดซึ่งเรื่องนี้พี่พูดตั้งแต่นัดแรกๆของลำปางแล้วแต่คือต้องยอมรับว่าการที่ลำปางเจอทีมอื่นกับลำปางเจอบุรีรัมย์อ่ะมันก็แตกต่างกันถูกไหมล่ะไอวิวยอดผู้คนในสนามคนก็เข้ามาเห็นเยอะมากขึ้นนี่พอมานัดเนี้ยโอ้โหแม่งยิ่งชัดเลยเนี่ยเอางี้พี่ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเป็นไฮไลท์หรือมันจะไปถึงผู้คนมากน้อยแค่ไหนนะหนึ่งแสงสว่างแสงส่องสว่างอ่ะมันถึงมาตรฐานจริงๆไหมวะหรือว่าจริงๆมันถึงมาตรฐานแต่มาตรฐานเราต่ำหรืออาจจะเป็นที่มุมกล้องอาจจะเป็นแบบกล้องถ่ายทอดสดป่ะพี่เกี่ยวไหมหมายถึงว่าตั้งกล้องค่ากล้องถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยเหรอค่ากล้องเวลาเขาถ่ายบอดแคสต์ออกมามันก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่แล้วว่าเขาให้ใช้ชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ต่อมเท่าไหร่นึกออกไหมเพื่อให้คุณภาพของภาพนอยส์ของภาพหรือบิตเรทของภาพมันเท่ากันแต่พูดตามตรงมันมืดแล้วเอาจริงๆยกให้เป็นสนามที่มืดที่สุดในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้ของไทยลีก1อ่ะอันนั้นเรื่องฉาก2สว่างแล้ว1เรื่องที่2คือมุมกล้องครับมุมกล้องนี้แม่งยากต่อการดูมากแล้วก็ไม่แปลกใจทำไมพี่ดูได้แป๊บเดียวพี่เวียนหัวแล้วพี่ต้องปิดสภาพปกติกูก็จะแย่อยู่แล้วให้กูดูตอนป่วยข่าวขึ้นคอแล้วผมนั่งดูโอ๊ยขออนุญาตแล้วก็แบบมุมอย่างเงี้ยทำไม่ถึงนึกถึงสนามกองทัพบกอ่ะพี่อาร์มี่ยูไนเต็ดอ่ะเคยดูไหมช่วงอาร์มี่ก็เตี้ยแบบนี้เหรอแบบนี้แหละแบบนี้เลยแปลว่าตัวแปรของมันคือจุดที่วางกล้องถ่ายทอดสดครับน่าจะเกี่ยวเลยพี่ว่าภาพไอความสว่างของสนามภาพถ่ายทอดสดเนี่ยแล้วก็มุมกล้องคือสักหน่อยนะเอาแบบสักหน่อยนะไปดูสมุทรปราการซิตี้ก็ได้สมุทรปราการซิตี้อ่ะยกนั่งร้านขึ้นไปเพื่อให้จุดถ่ายทอดสดมันสูงขึ้นอ่ะมันคงไม่กี่ตังค์มั้งยกนั่งร้าน3-4ตัวขึ้นไปอ่ะหรือจะไปถ่ายอีกมุมไปถ่ายอีกมุมของสนามไหมสูงเท่ากันอ้าวเหรอสูงเท่ากันเรื่องสูงเท่ากันดีไม่ดีฝั่งประธานอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำแบบนี้นึกถึงตอนแบบตอน BG เขายังไม่เติมสนามอ่ะมุมต่ำๆแบบนี้เลยดูยากมากดูยากมากแล้วก็ฝากพี่ว่าทางลำปางเขาคงด้วยความเขาเป็นทีมประจำจังหวัดอ่ะมันก็เป็นเหตุผลเดิมๆแหละเรื่องของสนองสนามอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุผลเดิมที่เกี่ยวกับภาครัฐอยู่แล้วพี่ว่าคนที่จะสามารถจี้ให้มันยกระดับได้มันคือทางไทยลีกนะพี่ว่ามันไปถึงจุดที่เฮ้ยคุณดันมาตรฐานของจำนวนลักซ์ของความสว่างขึ้นไปได้ไหมขั้นต่ำในเมื่อนี้ขั้นต่ำที่มันเป็นอยู่มันเป็นแบบนี้มันทำให้เห็นแกปความห่างของความที่สนามที่แม่งสว่างมากๆกับสนามน้อยสุดภูมันไม่ไหวจริงครับผม
มาพูดถึงเกมลำปางกันไหมไลน์อัพเกมนี้บุรีรัมย์ไม่มีสุภชัยใจเด็ดอย่างที่เราเคยคุยไปแล้วเพราะว่าติดโทษแบนก็เลยตัดสินใจส่งเพียรดลมาเติมเต็มแดนกลางให้เขาเป็นกลางลุกแล้วในแมตต์อ่ะเหมือนเราจะเห็นพีระดอนอ่ะขึ้นไปเล่นกองหน้าเลยนะวันนั้นเหมือนตอนเล่นตั้งรับก็ขึ้นไปไล่บี้ใช่ไหมใช่แผนวันนั้นเป็น3 4เซ่ไม่4 2 3 1ประมาณนั้น4 3 3ครับเอาไปเอามาพี่ผมชอบโบลิงกี้ในตำแหน่งนี้นะปีกซ้ายอ่ะนะใช่ว่าแบบเขาเป็นคนที่คอยแบบไม่ใช่ตัวทะลุทะลวงอ่ะเขาเป็นคนที่คอยเก็บบอลแล้วก็คอยป้อนเพื่อนซะมากกว่าเงี้ยเฮ้ยไปมาผมว่าเขาท่าสำหรับพี่ว่าถ้าคำนิยามโบลิงกี้ตำแหน่งนี้นะดูไม่ธรรมชาติแต่มีประโยชน์กว่าอืมใช่ใช่ไงคือมันอาจจะไม่ได้ดูธรรมชาติเท่ากับการที่ให้ปีกจริงๆมาเล่นไม่ธรรมชาติแต่มีประโยชน์คือมีประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เล่นด้วยมากกว่าใช่อย่างที่เราคาดการณ์กันนะว่าพอเขาเป็นกองหน้าแปลว่าเขาไปเล่นตรงนั้นอ่ะเขาต้องเข้าใจสิ่งที่กองหน้าต้องการเขารู้ว่ากองหน้าทำอะไรบ้างใช่เขาก็คอยเป็นคนเปิดบอลคอยเขาเรียกอะไรนะป้อนบอลให้กับแบ็คขึ้นมาเปิดป้อนบอลให้กับกองกลางซะส่วนใหญ่อย่างนี้คือบทบาทเขาจะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันผมมีฮิตแมปให้ดูเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นสไลด์ให้ดูได้นะลองดูอุ้ยนี่คือฮิตแมปของโบลิงกี้เราเห็นชัดเลยอยู่กราบซ้ายตลอดบทบาทเปลี่ยนไปแล้วชักจะเข้าท่าจริงนี่แหละเราเลยคุยกันเรื่องหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ความแน่นอนไม่แน่นอนของสัญญาของนักเตะของบุรีรัมย์มันต้องไปวัดจนถึงช่วงท้ายเลยเขาอยู่ดีโบนกีหลังจากนี้เล่นปีกซ้ายทุกนัดอ่ะจนจบเล็กแรกอ่ะครับมาเล่นได้ดีมันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เดี๋ยวเขาต้องคุยอนาคตกันใหม่มันผมว่าเขากลัวจะเหมือนไอ้นั้นป่ะเหมือนเอสก้าเหมือนเปโดป่ะช่วงที่แบบเขารีบเกินไปก็เป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่เอาจริงกลับกลายเป็นว่าปีกธรรมชาติที่เราซื้อมากลับกลายเป็นไม่สามารถเข้ากับทีมได้อืมทั้งแฟรงค์ทั้งพี่ว่ามันอาจจะด้วยวิธีการเล่นที่มันปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านึกออกไหมหมายถึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนที่เล่นในตำแหน่งปีกของวีรัมได้ดีมันไม่ใช่ปีกที่แบบมีความเร็วกระชากสุดเส้นเปิดอะไรแบบนั้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมในมุมพี่รู้สึกว่าไอ้ภาพเหล่านั้นฮะแม่งเกิดขึ้นกับแบ็คของวีรัมหมดแล้วไอ้กระชากหนีสุดเส้นเปิดเรานึกภาพลืมตาขึ้นมารู้เลยว่านฤบดินทร์แน่โอเคนึกออกไหมเป็นภาพจำเลยเพราะฉะนั้นปีของบุรีรัมย์เมื่อเล่นเกมรุกอ่ะมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนทีมอื่นที่มันมีเวลาให้ปีกได้กระชากหรือว่าไม่ได้เป็นบทขยี้อ่ะคือพอบุรีรัมย์เล่นมันกลายเป็นว่าแบ็คก็เติมมาสุดท้ายปีกที่แท้จริงแม่งก็ต้องกลายเป็นเหมือนมาเป็นกองกลางหรือเป็นกองหน้าตัวต่ำที่แบบเหมือนบีบเข้ามากลางสนามมากขึ้นจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่บุรีรัมย์ทำมาตลอดตั้งแต่ตอนที่คูตินโญมาเลยไหมคูตินโญออสวาลโดอะไรพวกเนี้ยซึ่งนั้นบุรีรัมย์ก็เองก็มีกรกฎมีนฤบดินทร์คอร์ดเปิดบอลให้ซึ่งมันน่าจะกลายเป็นสไตล์ที่เขาเรียกน่าจะเป็นออริจินอลของบุรีรัมย์ไปแล้วอะเพราะว่าที่ว่าถามว่าในยุคที่เราประสบความสำเร็จในระบบหลัง3อะมันก็ไม่ได้เป็น3 4 3ที่แม่งเป็นปีกสุดเส้นไม่ใช่มันก็เป็น3ตัวข้างบนที่เป็นเหมือนหน้าคู่แล้วก็เป็นกลางรุกให้3คนเล่นในพื้นที่กลางสนามมากกว่าใช่มั้ยประมาณนี้ครับก็3ประตูพูดถึง3ประตูหน่อยโอ้ย3ประตูถ้าเราสังเกตกันดีๆมันเกิดจากลักษณะเดียวกันหมดเลยนะเปิดมงถามว่ามันก็ชัดเจนแหละด้วยพื้นสนามของลำปางวิธีการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เขาจับโยนลงไปมันก็ต้องเอาชนะได้ด้วยลูกแบบความสูงมีคือกับการเป็นดุมบุย่ามีประโยชน์มากนะคือเขาเป็นนักเตะที่ทุ่มเทนะวันนั้นเจอลำปางทั้งช่วยเกมรับแล้วก็ขึ้นไปมองอีกแถมได้แอคซิสแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยผมว่าสไตล์แบบนี้บุยลำเขาก็มันก็เป็นสไตล์ออริจินอลของบุยลำอยู่แล้วที่ว่าต้องพึ่งกองหน้าตัวสูงเขาพยายามหากองหน้าตัวสูงมาตลอด
ถ้าสังเกตกันดีๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบสูง180ขึ้นไปประมาณเนี้ยเกือบแตะ190เขาวิทมาถึงบอกบอลโบราณมาแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะไอเกมในเกมนี้พี่ชอบอีกอย่างหนึ่งไหมพี่ชอบชุดโก้มากเลยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่มารีนอสหนาวหนาวหนาวแดดยาวพอขึ้นหลังโก้บอกไอเคียไม่ไหวเว้ยร้อนว่ะขึ้นหลังถอดซะเขาร้อนเขาร้อนผุเขาร้อนขวัญไม่ใช่ไม่น่าใช่หมอกไอ้วันนั้นนี่คือแบบอยู่ๆผมหมอกลงเหรอวะลำปางเนี่ยตอนเนี้ยมาฝากแฟนบอลนะไม่ต้องจุดกันแล้วไม่มีประโยชน์เลยแล้วไปจุดนอกคือโอเคจุดอ่ะในมุมพี่ว่ามันมีประโยชน์แต่จุดให้ถูกเวลาหน่อยอย่าไปจุดตอนเกมมันกำลังจะเริ่มหรือเกมมันเล่นอยู่อย่าไปจุดมันเดือดร้อนควันเขาคือมันเดือดร้อนแฟนบอลที่อยู่ข้างๆด้วยอีกสะดวกเรานักบอลอีกเดือดแล้วนักบอลอีกบอลยูเลนไม่ได้ถ่ายทอดสดก็ถ่ายไม่เห็นแล้วตอนนั้นน่ะถ่ายทอดสดอ่ะแค่ฟ้าเคลียร์กูก็ดูแล้วกูปวดหัวจะแย่อยู่กูมีควันไปอีกครึ่งจออ่ะกูแบบโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอะจุดได้จริงๆกับพี่จำมูทของการจุดตอนสมุทรปราการตกชั้นคือโค้ดแม่งออกไปหมดแล้วแล้วก็ตกชั้นแล้วปาการเนวดายเขาก็เลยมารวมกันแบบรวมจะเป็นวงกลมแล้วก็เหมือนสั่งลาไทยลีกไม่มีใครเดือดร้อนเพราะว่าคนกลับหมดแล้วที่เหลือคือสมัครใจทุกคนที่อยู่คือกูอยากเห็นกูอยากร่วมกูอยากถ่ายจบอันนี้ไม่เดือดร้อนใครแต่นี้ทางลำปางเขาก็บอกว่ารู้ตัวคนทำแล้วนะก็ตามนั้นจะว่าไปเกมเนี้ยถ้าลำปางคมๆอ่ะบุยลำโดนได้เหมือนกันนะเพราะว่าลำปางเกมบุกน่ากลัวมากมันจะรู้แล้วจะพูดเรื่องอะไรพอพูดเรื่องนี้อ่ะไม่ต้องยิ้มกูรู้กูรู้แล้วอีกหนึ่งนัดที่ CT 14ลงตัวจริงครับแล้วจบครึ่งแรกโดนเปลี่ยนออกอ่ะคุณมีมุมมองไงกับเรื่องนี้ไอ้ไอเลยอ่ะเราไปกลัวไม่กล้าตอบซะแล้วอ่ะตอบไม่ดีนะแฟนบอลมันก็อีกหลายมุมมองผมว่าเขาเป็นนักเตะที่เขาเรียกยืนระยะได้ไม่ได้เต็มตลอดอ่ะเพราะว่าด้วยเรื่องอายุเรื่องด้วยการบาดเจ็บแล้วก็การล้างสนามไปนานอย่างเงี้ยมันคือลงนานๆทีน่าจะลงได้แบบว่าพอคอยหาโอกาสลงแต่ว่าถ้าจะให้มาลงต่อเนื่องลงเนี่ยลงนานๆอ่ะการยืนระยะอาจจะไม่ไหวด้วยแล้วก็มีคนส่งข้อความมาหาพี่เว้ยเฮียครับมันไม่แปลกหรอครับทีมส่งกองหลังลงมาจบครึ่งแรกเปลี่ยนกองหลังนัด2นัด3นัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองกันแบบเอาแบบพยายามเข้าใจสถานการณ์ของทีมก่อนนะคือกองหลังที่มีอยู่อาจจะความฟิตแบบ90ไม่ครบทุกคนก็ต้องเกียร์ก็เลยอาจจะต้องเกียร์หรือเปล่าอันนี้ในมุมพี่ที่แบบพยายามเข้าใจสถานการณ์นะสองก็คืออยากใช้แหละก็เลยต้องเดินพันในการให้โอกาสแต่ทีนี้มันเลยพาไปสู่ข้อ3ไงว่าโหเราลองคิดกันถึงโลกฟุตบอลแบบกว้างๆเลยนะเราเห็นได้น้อยมากนะกับการที่เจอตัวจริงกองหลังเป็นคนหนึ่งเปลี่ยนซึ่งหลังเปลี่ยนอีกคนหนึ่งมันน้อยมากนะถ้าแบบถ้าแม่งไม่ใช่เกมแบบเชลซีที่เอาคูเดย่าลงแล้วเล่นไม่ได้เลยแล้วต้องเปลี่ยน แล้วไอ้เวแบบนี้มันคืออาจจะถามว่าในมุมดีอีกนะคือแปลว่าเขาคุยกับนักเตะรู้เรื่องนะที่มันจะไม่ส่งผลต่อสภาพจิตใจแปลว่าตกลงกันแล้วนะว่ากูเล่นได้เท่านี้แล้วกูโอเคมากกับการที่กูจะได้ลงอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายมุมมองครับมันหลากหลายมุมมองเถียงกันไงไม่จบหรอกความจริงอะเรื่องเนี้ยแต่สำหรับพี่คือพี่เอาผลเป็นหลักครับถ้าผลโอเคแปลว่าเขาเดิมพันแล้วเขาวางแผนมาโอเคไม่เสียประตูถ้าผลไม่โอเคแล้วดื้อนี่อีกเรื่องหนึ่งดื้อใครดื้อแต่นี้ไม่ไงก็ไล่ไพ่จะลง45จะลงกินชี้นะกินชี้นะลง2นะ2กินชี้นะเพราะฉะนั้นก็ยังเราไม่สามารถไอ้นี่ได้แปลว่าอันนี้ถือว่าเป็นแผนที่วางมาแล้วเกลี่ยเรื่องของความฟิตได้อย่างโอเคครับผมเราเห็นพี่โย่งกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงตอนแรกเห็นนอนลงไปผมก็เจ็บอีกแล้วอย่างดีจะลุกขึ้นมาได้อ่
หลังจากนี้มีเกมหนักนะประมาณนี้ไหมลำปางประมาณนี้เก็บคลีนชีทได้2นัดติดครั้งแรกในฤดูกาลนี้โอ้โหมันยังไม่ได้แก้เรื่องแผงหลังหรอกไม่คือถ้าเขาไม่คมถูกไหมใช่แค่เขาไม่คมลำปางนี่อ๋อรู้ได้อีกเรื่องนึงก่อนไปพรีวิวใช่ไหมครับทีมชาติประกาศ75นักเตะคือนพพลละครพลครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรโดนด่าตั้งแต่มาโน่ประกาศรายชื่อผู้สาประตูมามีศิวลักษณ์มีอัจฉัยบุตรพรมได้ยังไงคุณไม่ไหนบอกคุณดูทุกอาทิตย์คุณไม่รู้อ่ะศิวลักษณ์คุณเจ็บสัตว์ชัยยังไม่ทำพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียดายแทนนพพลละครพลมากแล้วถามว่าจาก75เนี้ยมันไม่มีโอกาสที่จะเรียกนอกเหนือ75นี้เข้าไปแล้วนะหรออันนี้คือแบบไม่แอดเพิ่มไม่ได้เลยหรอสุดท้าย75คนนี้คือ75แล้วก็จะตัดเหลือ30เหลือ23เองไม่สามารถต่อให้จาก75นี้เหลือ23แล้วในการแข่งขันมีบาดเจ็บมีแบนจะคอยเปลี่ยน23คนก็ไม่สามารถหยิบจากนอกเหนือ75คนนี้ได้เราคิดตามตรงอ่ะผู้สาประตูณเวลาเนี้ยของทีมจ่าฝูงที่ไร้พ่ายครับนี่เป็นฟอร์มปัจจุบันนะไม่มี15คนแต่มีรายชื่อคนที่เจ็บคนที่เจ็บมาติดอะไรคืออะไรไม่ได้ว่าชัดชัยไม่ได้ว่าโดยนะไม่ได้ว่า BG ด้วยนะเดี๋ยวมีคนแฟน BG ไม่ชอบถามว่ากูอคติกูเนี่ยสนิทกับ BG มากกว่าบุรีรัมย์ตอนเนี้ยแต่สิ่งที่สมาคมทางสตาฟโค้ชคุณเลือกเนี่ยคุณเลือกจากอะไรไม่เข้าใจเกณฑ์การเลือกใช้อะไรเลือกหรือยังไงหรือใส่ชื่อไปครบไปก่อนนี่เหรอโหมันอันนี้ใจร้ายแล้วมีผู้รักษาประตูอีกหลายคนที่ควรจะติดด้วยเยอะปีนี้ผู้รักษาประตูไทยอ่ะฟอร์มดีเยอะมากนะพี่ก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยที่สุดนพพลก็ทำสเต็ปหนึ่งที่เขาทำได้คือการเบียดขึ้นมาสู่การเป็นมือหนึ่งมือยำมือหนึ่งมือดำได้เดี๋ยวรอปีหน้าแล้วกันยังมีโอกาสซีเกมไหมจะให้ไปไหมไปแล้วใครเล่นน่ะอ๋อแล้วมันเป็นฤดูกาลไงใช่ใช่เขาเล่นเขาถึงเร่งให้ปิดฤดูกาลไงพี่ยังเล่นได้ไหมซีเกมนพพลอายุ22ปีหน้าก็23แล้วพี่เพราะนพพลเกิด2000พอดีปีหน้า23พอดีได้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 ครับยูประมาณครับประมาณพี่วิวไหนมามาเดี๋ยวบุรีรัมย์จะมีเกมที่ขยับมาเล่นกลางสัปดาห์คือเกมพบเชียงรายเจอเจดีเอเชียชาเลนจ์ครับผมว่าคาดการชุดเชียงรายน่าจะชุดเดียวกับชุดนี้เลยไหมอันนี้เล่นบ้านใครอ่ะบ้านบุรีรัมย์พี่โอ้เผื่อใครติดตามบุรีรัมย์ไม่ค่อยได้ดูเชียงรายเชียงรายปีนี้เป็นเชียงรายที่ขันแน่นมากขึ้นจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เป็นช่วงบินเนอร์เอลิเก้เป็นช่วงบิลโรซิมาหรือไปกระทั่งเป็นฟิลิปเป้ในเลล่าก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นเชียงรายที่พร้อมที่จะโดนได้เสมอแต่เชียงรายชุดนี้ เป็นเชียงรายชุดที่เกมรับขัดแน่นบอลเขี้ยวบอลน่าเบื่อแต่แพ้ยากมากคือเหมือนกลับมาเล่นแนวทางที่ชัดเจนอ่ะก็คือก็กูจะไม่เสียประตูก็กูจะเขี้ยวเน้นผลเน้นผลเน้นผลบอลเชียงรายจะเป็นบอลที่น่าเบื่อมากถ้าดูนัดนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าไม่หลับผิดคาดบางคนคิดว่าการเกมใหญ่เจอกันอะไรเงี้ยมันจะแบบโอ้มันแต่พี่ว่าเกมนี้มันจะตึงมันจะมันจะตึงตึงหน่อยมันจะตึงตึงหน่อยคือเชียงรายอ่ะเขาส่วนใหญ่ก็จะชนะประตูเดียว1-0 2-1เขาชนะเขาชนะน้อยแต่ว่าการเจาะเกมรับต้องบอกว่าเท่าที่เห็นคือเชียงรายคลีนชีทเยอะมากในฤดูกาลนี้ใช่ๆๆแล้วก็ไอ้เซตที่เป็นกองหลังเขานะครับเดียโก้หลุยแลนดิสวิกเตอร์คาร์โดโซธนศักดิ์สีใสหรือแม้กระทั่งมาโกบาลินี่มันกลายเป็นว่าเหมือนเขาแบบชัดเจนว่า
่ะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่มันจะดวลกันและสนุกมากนะมันคือลูกกลางอากาศนะช่วงก่อนอันนี้บุรีรัมย์เอาชนะกับฟุตบอลสไตล์นี้มาได้เพราะว่าทีมอื่นเขาไปไม่ได้เป็นเห็นเรื่องเนี้ยเราก็เลยเอาชนะจากลูกโยนบอมวางเข้าไปทีเนี้ยเกมนี้วัดได้เหมือนกันว่าของจริงนะว่าจะทำประตูได้อย่างไรก็เป็นการวัดของนักเตะตัวสูงนะดูมบูย่าโบลิงกิรวมไปถึงซูลาก้าต้องดวลกับวิกเตอร์ดวลกับบอลินี่ถ้าได้ลงไม่ก็เดียโก้แลนดิสอะไรพวกนี้ครับพี่เต้ว่าเป็นไงลูกเกมนี้พี่ว่าตึงแล้วก็มีประตูเดียวเกิดขึ้นแต่เมื่อกี้ที่พูดพี่ว่ามีสิทธิ์ที่ประตูจะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำเหรอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเชียงรายการมาได้หนึ่งคะแนนที่นี่สำหรับเขามันคือกำไรไงแล้วก็ในบรรดาทุกทีมที่เจอมาในเลกแรกกับสไตล์การเล่นของบุรีรัมย์พี่ว่าเชียงรายคือทีมที่จะเอาอยู่สุดเอาจริงผมก็แอบกังวลกับเชียงรายมากกว่าแบงคอกอีกเอาจริงพูดตรงสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาเราเจอเชียงรายอ่ะภาพของการของความสูสีอ่ะมันมากกว่าเจอแบงคอกใช่เพราะว่าสถิติที่ผ่านมาเราก็ชนะเชียงรายยากแล้วก็หลังๆเขาเชียงรายก็ชนะบุรีรัมย์ได้บ้างเรื่อยๆเหมือนว่าเขายกระดับตัวเองขึ้นมาจากทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นทีมใหญ่แล้วก็กลายเป็นทีมที่เหนียวแน่นในฤดูกาลนี้แม้เขาขาดตัวหลักไปซึ่งผิดคาดอย่างที่เราคาดการไว้ช่วงแรกปอมมองเอ้ยปอมมันมีเรื่องของตัวผู้เล่นที่เราจะขาดหายในเกมนี้ไหมไม่น่ามีนะผิดเลยนะเพราะว่าเราเซนหนึ่งเราได้อาร์มกลับมาได้อาร์มกลับมาใช่ก็สิบเอ็ดตัวจริงก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเซนเตอร์คู่ละครับคุณปอมเซนเตอร์คู่ผมว่าน่าจะใช้เดี๋ยวเกินโควต้ายังวะผมว่าน่าจะใช้พี่โย่งกับซูลาก้าอ่ะกันเหนียวไว้ก่อนพี่โย่งกับซูลาก้าแบ็คขวาด้วยเบอร์ดินแบ็คซ้ายอาจจะเป็นสัลลักกลางก็เป็นธีรทรเกาเซชครบยังสามซ้ายโบริงกิข้างบนดูมูย่าสุภชัยขวาสุพนัท4-4-2ขออภัย4-4-2ประมาณนี้แหละครับเฮ้ยก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกวันพุธนะกลางสัปดาห์นะวันพุธกลางสัปดาห์เดี๋ยววันพุธใครไปดูแบ็คแพนเตอร์จบมาดูบุรีรัมย์ต่อเลยนะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์นี้อย่าลืมมีเกมกระชับมิตรนัดพิเศษครับเอ๊ะวันอาทิตย์วันเสาร์ป่ะเออวันเสาร์เจอคาซาเรซัปโปโรเจลีกสุภโชคสายชาติเรื่องนี้พอเล่าได้มาขออนุญาตพูดภาพรวมของเช็คก่อนทีอาทิตย์นี้อันนี้จะเอาอันนี้เป็นไฮไลท์ก็ได้หรือจะเอาเรื่องลำปางเป็นไฮไลท์ก็ได้นะมาเอาอันนี้ดีกว่าเรื่องของสุภโชคสารชาติเนี่ยอาจจะด้วยความที่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาช่วงซีซั่นเนี้ยเป็นซีซั่นที่ได้คุยกับพิธีบ่อยครับแล้วก็ได้ไปญี่ปุ่น2รอบมาก็เลยทำให้เห็นวิธีการทำงานแล้วก็เห็นภาพรวมของเจลีกในฤดูกาลนี้ที่จบลงไปคำนิยามของพี่กับเช็คในซีซั่นนี้นะคือจังหวะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมจังหวะดวงเขาอะในการที่เขาไปอยู่ที่ซัปโปโรอะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งเอาจากเหตุการณ์ล่าสุดเลยมันเป็นหนึ่งในนัดที่เขาต้องได้ลงตัวจริงแน่ๆนัดสุดท้ายใช่ไหมเขาต้องได้ลงตัวจริงแน่ๆไม่ผิดไม่ผิดจากคาดเลยบอกเลยก็ติดโควิดอ่ะเหรอเพราะมันมีข่าวออกมาแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็อย่างที่ทราบกันอ่ะไม่รู้ว่าคนทราบกันหรือยังนะแต่คือนั่นแหละข่าวออกมาแล้วว่าเช็คติดโควิดสวยก็เลยไม่มีชื่อ ย้อนไปก่อนหน้านู้นจำตอนกลับจากKings Cupได้ไหมอ่ะครับนั่นก็คือนัดที่สุภโชคสายชาติจะถูกวางให้ลงตัวจริงเจ็บติดโควิดเจ็บรวมถึงหลายต่อหลายนัดในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยแทนที่ถามว่าเฮ้ยพี่มันก็แค่ 2-3 นัดแต่ไอ้ 2-3 นัดนั้นน่ะสำหรับเจลิกมันคือ turning point นะเว้ยถ้าฟอร์มดีก็ได้ลงต่อเรื่องนะถูกวิธีการทำงานของเจลิกก็คือ
อ่ะมึงไม่ได้มึงไปต่อคิวใหม่เหมือนชนะทิพย์อ่ะเหมือนกันเลยจังหวะจากคนไม่ดีกับจะเอฟเอฟได้ลงตัวจริงหลังจากที่กองกลางเจ็บหมดอ่ะกูก็เจ็บอ่ะไปต่อคิวใหม่เหมือนการสุโชคกำลังจะได้ลงคนอื่นลงเล่นดีอ่ะไปต่อคิวใหม่มันเป็นแบบมันจึงเป็นแบบนี้ก็เลยให้นิยามว่าแม่เป็นจังหวะเวลามันไม่ลงล็อกกันสักทีเว้ยอันนั้นคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองถ้าอัปเดตสถานการณ์ของสุโชคคือณวันที่กำลังจะจบกลับมาเอเชียชาเลนจ์เนี่ยคอนแทคเราจะหมดพอดีกับการยืมรอบแรกคือ6เดือน6เดือนก็จะหมดสิ้นเดือนธันวาคมใช่ใช่ก็คือเอาง่ายๆคือ6เดือนหมดปุ๊บที่เขามามีชื่อ AFF Suzuki ครับเนี่ยผิด AFF Mitsubishi Electric ครับเนี่ยเรียกถูกเพราะเขาคุยกันว่าอยากให้เช็ดได้เรียกความมั่นใจได้แมชได้แมชฟิตเด็ดด้วยเพราะว่าไม่ได้ลงนะเขาได้ลงน้อยเกินไปก็เลยรู้สึกว่าเอาชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยให้เขาได้เรียกแมตช์มันต่างกันนะต่างกับการที่มึงไม่ต้องไปหรอกมันไม่สำคัญแต่สำหรับเชคเขาไม่ได้มีแมตช์นักฟุตบอลสุดท้ายมันต้องลงลงเพื่อเล่นความฟิตถูกต้องก็เดี๋ยวเล่น AFF ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน AFF ค่อยว่ากันว่าเขาจะบวก6หรือเขาจะกลับลุ้นยันสิ้นปีเลยเว้ยครับผมจะมีข่าวออกมาก่อนก็ได้ว่าต่อเลยแล้วก็ปล่อยเล่น AFF ก็เป็นไปได้เกมเจอซัปโปโรน่าจะเป็นเกมที่สนุกใช่วันนั้นคุยกับพี่จิตอนที่บุรีรัมย์เจอแบงคอกครับพี่จิบอกว่านั่งสเกาต์บุรีรัมย์อยู่นี่ที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วผมบอกพิธีไปว่าพิธีพี่อยู่วัดทดสอบเกมรับบุรีรัมย์เลยเพราะปีนี้บุรีรัมย์เสียประตูเยอะเราก็คุยกันตามภาษาปกติพิธีเขาบอกทีมพี่ก็เสียประตูเยอะใช่พิธีบอกครูทีมไม่ได้ซ้อมเกมรับเหมือนกันแต่พิธีมาให้ความมั่นสัญญาว่าจะได้เห็นเกมที่สนุกมากพี่คุยไปคุยมาพิธีบอกเอางี้เดี๋ยวซัปโปโรเพจสุดเพจยับเลยเดี๋ยวได้ดูเกมที่มันคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นในไทยลีกไงกับการที่บุรีรัมย์มันจะโดนเพจหนักๆเฮ้ยแต่พี่ว่าบุรีรัมย์จะตัดชุดใหญ่ไหมอ่ะเพราะว่าบุรีรัมย์ยังต้องมีเกมกลางสัปดาห์เอางี้ทีมเจลีก2ทีมที่มาเนี่ยเขามาเพราะเขาปิดฤดูกาลแล้วคือเขามาชิลแต่ทีมในไทยเราจริงจังอ๋อต้องใช้ชุดใหญ่อยู่เกมโดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยจริงจังสุดใน4ทีมเลยเพราะอะไรเพราะมันคือการวัดว่าคุณภาพชั้นอะเป็นยังไงแล้วเกมนี้สุประโชคจะลงซัปโปโรแหละซัปโปโรจะเหมือนตอนชนะทิพย์แมทแบบว่าลงครึ่งละทีมไม่น่าอาจจะได้เห็นสุพนัทสุพโชคดวลกันหน่อยครับผมพี่น้องสุพนัทไอ้ลูกนั้นน่ะสัญชาตญาณเลยนะทุบบอลเข้าอกไอ้ลูกแรกที่ยิงกลายเป็นยิง2นัดติดตอนนี้5ประตู4แอสซิสต์ครับธรรมดาส่วนโกลันเขาสิตอนนี้คือรองเท้าทองคำรอแล้วป่ะสุดยอดก็ขอให้ยิงต่อเนื่องไปเรื่อยเขาบอกว่าตอนเขาอยู่อะไรนะเขาอยู่เรสตาร์เขาบอกว่าอ๋อมันธรรมดาเลยแล้วครับว่าทีมผมเล่นเกมบุกผมก็เล่นของผมแบบเนี้ยใช่เขาเล่นทีมจ่าฝูงมาเหมือนกันไงครับผมครับผมอันนี้ละกันก็ครบถ้วนนะครบถ้วนครับสัปดาห์นี้ก็อยากคุยถึงประเด็นไหนก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันนะครับทุกคนครับหลังเกมลำปางหลังเกมกลางสัปดาห์บอลถ้วยพรีวิวเจอเชียงรายเรื่องของสุภโชคแล้วก็เรื่องนะฮะผมก็วันนี้หลายคนนั่งฟังแล้วอาจจะรำคาญเสียงผมหน่อยขออภัยด้วยจริงๆนะครับรีบหายก็แต่ก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันทุกวันอังคารบ่ายโมงแบบนี้นะครับในพอดแคสต์นะครับไปแล้วผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ